สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำเมนูปลาเก๋านึ่งเต้าเจี้ยวทานค่ะทำง่ายๆแต่ความอร่อยระดับภัตตาคารกันเลยค่ะแม่บ้านใช้เนื้อปลาเก๋าประมาณ250กรัมนะคะอันนี้ก็แล่ไว้เอาแถบหนึ่งไปผัดชานะคะแถบนี้ก็เอามาทำเมนูนี้นะคะส่วนก้างกับหัวเอาไปต้มยำเรียบร้อยค่ะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะเอาเม็ดกับไส้ออกนะคะแล้วค่อยมาหั่นแบบนี้นะคะเห็ดหอมนะคะแช่น้ำให้นิ่มก่อนแล้วมาหั่นนะคะแล้วเอาตรงแข็งๆออกด้วยนะคะกระเทียมจีนหั่นบางๆค่ะแบบนี้ค่ะแล้วก็ขิงแก่ซอยนะคะต้นหอมขึ้นช่ายนะคะตรงโคนของเขาจะแข็งนะคะแม่บ้านก็ฉีกเป็นฝอยๆแบบนี้นะคะส่วนของน้ำราดก็จะมีเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะแปะส่วนผสมไว้ใต้คลิปแล้วก็ในโพสต์ไว้ให้นะคะซับปลาให้แห้งก่อนนะคะซับทั้งสองด้านเลยค่ะแห้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะพลิกด้านหนังขึ้นนะคะเราจะหั่นจากด้านนี้ก่อนนะคะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะเดี๋ยวเวลานึ่งสุกแล้วเขาจะหดอีกนะคะแม่บ้านคงต้องเปลี่ยนมีดแล้วค่ะไม่ค่อยคมเลยนะคะหั่นปลาไม่ค่อยเข้าแล้วค่ะเนื้อปลาสวยมากค่ะเรามาจัดจานวางปลากันค่ะนำขิงลงมาวางรองก้นจานก่อนนะคะขณะที่เราจัดจานวางปลาเราก็ตั้งน้ำรอไว้ให้เดือดด้วยนะคะเราแบ่งขิงมาโรยนิดนึงนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวของปลาค่ะเรามาทำส่วนผสมของน้ำราดปลากันค่ะเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาล1ช้อนโต๊ะค่ะคนให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะใส่น้ำมันงา1ช้อนโต๊ะค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยค่ะน้ำที่เราตั้งรอไว้เดือดแล้วค่ะนำปลาลงนึ่งนะคะประมาณ 10-15 นาทีจนปลาสุกนะคะครบเวลาแล้วค่ะปลาสุกเรียบร้อยค่ะน้ำจากปลาแล้วก็น้ำจากการนึ่งออกมาเยอะมากนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะตักค่อยๆตักเอาน้ำออกนะคะแต่ถ้าเกิดใครนึ่งเอาฟอยล์ปิดไว้ไม่ให้น้ำลงไปก็ดีนะคะหรือใช้ภาชนะที่มีฝาปิดอีกทีนะคะกันน้ำเข้าไปได้ค่ะนำขิงและผักที่เตรียมไว้นะคะจัดโรยตกแต่งเลยค่ะเห็ดหอมค่ะใส่ตามชอบนะคะกระเทียมจีนค่ะหั่นบางๆพริกชี้ฟ้าแดงค่ะนำน้ำเต้าเจี้ยวที่เราผสมไว้นะคะตักราดเลยค่ะน้ำราดก็จะพอดีเลยนะคะรสชาติที่แม่บ้านปรุงก็พอดีเลยค่ะโรยตกแต่งด้วยต้นหอมค่ะขึ้นช่ายนะคะแม่บ้านก็จะตกแต่งบางๆนะคะเห็ดหอมใส่ให้หมดเลยค่ะปิดฝานึ่งต่ออีก5นาทีนะคะให้ผักเขาสุกค่ะครบเวลาแล้วค่ะจานของแม่บ้านก็เล็กเกินไปนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะย้ายไปจานใหญ่กว่านี้จะได้สวยงามนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสวยงามน่าทานมากๆค่ะถึงเวลาชิมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมด้วยกันนะคะต้องลองนะน่าทานมากๆค่ะแม่บ้านให้ดูเน้นๆเลยนะคะ
เนื้อเน้นๆนะคะปลาของเขาเนื้อแน่นมากค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะทำไม่ยากค่ะจะต้องติดใจแน่ๆค่ะลองทำทานดูค่ะใครไม่มีปลาเก๋าก็ใช้ปลากระพงนะคะปลาทับทิมได้นะคะเคล็ดลับของความอร่อยของเมนูนี้นะคะปลาจะต้องสดค่ะถ้าปลาสดนะคะทำให้อาหารของเราอร่อยค่ะขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปรดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บ้านด้วยนะคะไว้พบกันเมนูหน้าค่ะ